สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาเพลินข่าววันนี้นะคะพบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพนาค่ะและผมป้างเชอร์สารศรีสัจจังนะครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้น้องๆหนูๆเขาต้องเรียนกันจากที่บ้านเรียนออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเรียนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเด็กหลับกันนะครูก็ต้องหาวิธีการเรียนการสอนนิดนึงนะครับดึงดูดเด็กๆวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับพาไปดูวิธีการเรียนออนไลน์ในวิชาประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณครูเขามีไอเดียแบบนี้โอ้ไหนๆก็สอนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมแต่งชุดนักรบมาสอนเลยดีกว่า คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือนายเสนาะบุตรขจรนะครับเป็นคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณครูเนี่ยลงทุนแต่งตัวนะฮะอย่างที่เห็นเลยครับใส่ชุดนักรบโบราณมาสอนประวัติศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์มีทั้งเปิดเพลงเต้นด้วยนะแล้วก็สอนเนื้อหาประวัติศาสตร์ไปด้วยเลยนะครับโอ้เพลงที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงนะแอดคาราบาวด้วยนะน้องปางเกิดทันไหมคือเขิมมากบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน12นี่ถ้าผมไม่หยุดนี่พี่หญิงจะหยุดไหมฮะหยุดนะคะคือนักข่าวเนี่ยไปถามคุณครูคุณครูเนี่ยบอกว่าที่หันมาสอนวิธีนี้เนี่ยเพราะคุณครูเห็นว่าปกติแล้วการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไงคือหลายครั้งนะเวลาที่คุณครูสอนนะในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีอาการง่วงเหงาหาวนอนกันเนี่ยแหละค่ะบางคนก็รู้สึกแบบอื่นๆนะคะคือรู้สึกไม่สนุกไม่เร้าใจเหมือนกับวิชาอื่นๆค่ะยิ่งช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะโรงเรียนก็มีการประกาศปิดเรียนชั่วคราวไงนะคะและต้องให้อาจารย์เนี่ยหรือว่าคุณครูเนี่ยนะคะมาสอนทางออนไลน์ด้วยครูเองค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าเรียนออนไลน์ไงยิ่งวิชาแบบนี้แล้วเด็กๆอาจจะเบื่อได้ค่ะก็เลยคิดวิธีการปรับรูปแบบการสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องประวัติศาสตร์อาณาจักรอยุธยาให้มีความแปลกใหม่ตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจจากเดิมที่เคยสอนในห้องเรียนค่ะด้วยการแต่งกายเป็นชุดนักรบเนี่ยแหละค่ะสวมหมวกถือดาบนะคะก็ระหว่างสอนก็มีการเปิดเพลงปลุกใจขณะสอนไปด้วยค่ะสอนไปด้วยเต้นไปด้วยคอนเทนต์ก็อัดแน่นไปด้วยนะคะรวมถึงการสอนวิชานี้ค่ะก็จะมีการอัดคลิปวิดีโอใบความรู้ใบงานประกอบการสอนทั้งชั่วโมงเลยนะคะแต่แอบเสียวๆนิดนึงหน่อยบ้างอาจารย์อีกท่านนึงก็ถือดาบแกว่งกวัดไปมาต้องเต้นห่างๆกันหน่อยนะคะเสียวๆขนาดนี้คือถ้าเด็กคนไหนยังง่วงอีกเนี่ยผมนับถือจริงๆนะคุณผู้ชมวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยสามารถสร้างความสนุกสนานคลื่นเครงกับนักเรียนที่มาเรียนออนไลน์อยู่บ้านได้เป็นอย่างดีนะครับผลตอบรับก็คือนักเรียนเข้ามาเรียนออนไลน์กันเกือบทุกคนเพราะไม่เคยเห็นครูแต่งตัวแบบนี้ในการสอนประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับหนึ่งในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่มาเรียนวิชานี้ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับการเรียนออนไลน์มากเลยครับแม้ว่าจะไม่ได้นั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนนะแต่ก็รู้สึกเหมือนได้พบกับคุณครูพบกับเพื่อนๆทุกคนคุณครูอาจจะหน้าตาแปลกไปนิดนึง รวมไปถึงการสอนของครูเองก็ได้มีการนำสื่อประเภทต่างๆมาปรับสอน พร้อมกับสีสันใหม่จากคุณครูที่แต่งกายด้วยชุดนักรบซึ่งนักเรียนก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่า เขาไม่เคยเห็นบุคลิกนี้ของคุณครูขณะสอนในห้องเรียนมาก่อน เลยนะ จริงๆน่าจะมี before after เนาะอยากเห็นตอนอยู่ในห้องเรียนเด็กบอกว่าปกติจะเห็นอาจารย์แบบสวมชุดสีกากีหรือไม่ก็สวมชุดสุภาพสวมแบบเสื้อเชิ้ตนะคะมาสอนนักเรียนแต่ว่ามาในคลาสออนไลน์เนี่ยดูแปลกตากว่าเดิมก็ดูตื่นเต้นไปอีกแบบนึงด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอยู่ในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ค่ะมีนักเรียนกว่า 1,200 คนนะคะขณะนี้โรงเรียนอยู่ในช่วงปิดโรงเรียนชั่วคราวจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก็เลยมีการนำระบบเทคโนโลยีเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยนะคะก็สามารถมาใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะซึ่งครูเองค่ะต้องมีการคิดรูปแบบนะคะอย่างเช่นการแต่งตัวแบบนี้หรือวิธีการนำเสนอออนไลน์อย่างไรนะคะให้เด็กเนี่ยสนใจแล้วก็ไม่เบื่อที่สำคัญก็คือกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนในชั่วโมงกันมากๆด้วยละค่ะนะคะจัดเต็มทีเดียวค่ะคุณครูเนี่ยก็แบบนะคะยอมรับเลยนะคะในการทุ่มทุนของครูเลยนะคะครับจริงๆลองนั่งดูแล้วเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆวิชาอื่นก็เอาไปทำได้เหมือนกันนะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยครูลองแบบแต่งตัวแบบชาวอังกฤษชาวอเมริกันแบบนี้มาเลยเด็กๆก็น่าจะสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับค่ะ
แบบแต่งตัวเหมือนครูเจน่าไงเวลาแบบช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาครูเจน่าก็ Hello everyone อะไรอย่างเงี้ยต้องเหมือนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟ้องครูเจน่าว่าคุณล้อเลียนนะครับอย่างน้อยก็ทำให้วิชาเรียนเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจแล้วก็สนุกตื่นเต้นได้อีกด้วยนะคะก็ชื่นชมทุกท่านค่ะในช่วงปิดเทอมนะคะช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีหลายคนเนี่ยสอนออนไลน์แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ให้เด็กเนี่ยให้ความสนใจในชั่วโมงเรียนกันมากขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากการเรียนค่ะพาไปดูเรื่องของเกษตรกรกันบ้างนะคะเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะมีการปรับนะคะหรือว่าเพิ่มมูลค่าของพุทราธรรมดานี่แหละค่ะจากเดิมเนี่ยที่ขายกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทตอนนี้นะคะเพิ่มมูลค่านะคะทำให้พุทราเนี่ยนะคะมีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ300บาทค่ะเนื่องจากว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นพุทรากวนไร้เมล็ดอีกด้วยนะคะนะคะจะน่ากินขนาดไหนนะคะไปดูจากเรื่องนี้กันเลยค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะน้องป้างนะคะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพุทรากวนไร้เมล็ดค่ะฝีมือการแปรรูปขึ้นมาของคุณสุกัญญาพัฒน์ดอนคงมีสิทธิ์เกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองเตาอิดตำบลท่าหมื่นรามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่เลือกใช้วิธีการถนอมอาหารในรูปแบบการทำพุทรากวนที่มีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าพุทราสดนะคะมาสร้างรายได้แทนการเก็บผลสดนั่นเองค่ะโดยจะขายพุทรากวนไร้เมล็ดอยู่ที่กิโลกรัมละ300บาทครึ่งกิโลกรัมอยู่ที่160บาทค่ะส่งผลให้การแปรรูปพุทราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะมาดูขั้นตอนกันหน่อยนะครับสำหรับการทำพุทรากวนไร้เมล็ดนะครับทางคุณสุกัญญาพัฒน์ก็จะนำผลของพุทราไปล้างทำความสะอาดแกะเอาเมล็ดออกก่อนที่จะเอาเข้าโรงเรือนเอาไปตากแดดให้แห้งสนิทก่อนจากนั้นนำพุทราที่ตากแห้งไว้แล้วเอามาเข้าเครื่องบดให้ละเอียดเอาไปคลุกเคล้ากับน้ำตาลที่เคี่ยวไว้แล้วครับให้เนื้อของพุทราและน้ำตาลผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้พุทรากวนไร้เมล็ดพร้อมกินแล้วนะครับคุณสุกัญญาพัฒน์ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้านะที่มีความหลากหลายกันไปแตกต่างกันไปก็เลยทำให้พุทรากวนของที่นี่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะเป็นพุทรากวนไร้เมล็ดที่มีรสชาติให้เลือกหลากหลายชนิดใส่พริกก็มีไม่ใส่พริกก็มีอีกด้วยครับอุ๊ยดูแล้วอ่ะเหมือนแยมพุทราเลยนะคะเอามาทานกับขนมปังสนใจไหมครับน่ากินมากเลยค่ะเพราะว่ามีหลายรสชาติไงน้องปังพี่หญิงทำไมมองเป็นแยมอ่ะผมว่ามองคล้ายๆกับน้ำพริกเหมือนกันน้ำพริกตาแดงสงสัยผมจะหิวข้าวแล้วล่ะเนาะแต่ว่าน่ากินมากแหละก็ถือเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่สามารถขายได้ทั้งพุทราสดก็มีรายได้อีกทางนึงแล้วก็นำมาแปรรูปเป็นพุทรากวนไร้เมล็ดเนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้จริงแล้วเนี่ยเคยไปถ่ายงานค่ะน้องปังพุทราหลายสายพันธุ์เลยสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นพุทรานมสดนะคะเอามาทำเป็นแกงเลียงพุทรานมสดก็ได้เป็นไอศกรีมพุทรานมสดก็ได้เป็นอาหารฟิวชั่นแล้วแต่ใครจะครีเอทสร้างสรรค์เมนูออกมานั่นเองค่ะคือผลไม้ถ้าขายสดเนี่ยก็ได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าไปแปรรูปปั๊บมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเป็นไอเดียในการต่อยอดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมพูดถึงของเล่นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเด็กๆทุกคนน่าจะมีของเล่นประจำตัวหรือว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอาจจะถามพี่หญิงหน่อยดีกว่าตอนเด็กเนี่ยพี่หญิงชอบเล่นของเล่นประเภทไหนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปยุค90นะคะจะนิยมเล่นตุ๊กตากระดาษนะคะหรือว่าถ้าแบบซนๆหน่อยก็จะเล่นดีดลูกแก้วกับผู้ชายหรือว่าเต้นกระโดดยางเนี่ยค่ะแบบนั้นเลยเกิดทันหรือเปล่าคะทันยุคผมก็เล่นเหมือนกับพี่หญิงเลยนะครับนอกจากนั้นคือผมชอบพับเป็นเครื่องบินกระดาษด้วยเพราะผมเนี่ยชอบเครื่องบินวันนี้ผมก็เลยจะพาพี่หญิงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับย้อนวันบานไปรู้จักกับนักสะสมของเล่นท่านหนึ่งชื่อว่ารองศาสตราจารย์เกริกยุ้นพันธ์นะครับเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นโอ้โหแค่ชื่อเนี่ยก็น่าจะบอกได้แล้วว่าของเล่นน่าจะเยอะเลยทีเดียวนะครับค่ะนอกจากอาจารย์เกริกนะคะจะสะสมของเล่นแล้วค่ะยังเป็นนักเขียนนิทานวาดภาพสำหรับเด็กด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะคะว่ามีของเล่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะก่อนที่จะเป็นคนอายุ60เนี่ยเป็นครูผมเป็นครูอยู่หลายที่ผมเป็นครูอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยผมเป็นครูอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแล้วก็เป็นครูที่ยาวนานก็คือไปเป็นครูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสอนวรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วก็
เป็นคนทำหนังสือเด็กแล้วก็เป็นผู้เล่าเล่นร้องนิทานให้กับเด็กเป็นหมู่คณะอันนี้เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งหมดเลยแต่อันที่สำคัญที่สุดกับตัวเองและเป็นความตั้งใจที่สุดก็คือทำพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาจารย์เกิกทำพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นแรงบันดาลใจของอาจารย์เกิกก็คือเมื่อตอนเรียนปริญญาตรีน่ะเลือกเรียนเอกวิชาศิลปะแล้วในวิชาศิลปะนั้นน่ะเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กส่งประกวดตอนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3แล้วได้รางวัลนอร์มาที่ประเทศญี่ปุ่นบังเอิญได้รับเลือกให้ไปเวิร์กช็อปหรือไปเรียนภาพประกอบที่ญี่ปุ่น3เดือนวันหนึ่งที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ของยูเนสโกพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นสังกะสีของคิตาระที่เมืองฮาโกเน่แล้วในที่สุดแล้วตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าโอ๊ยของเล่นเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยกลับมาแล้วเก็บของเล่นต่อเนื่องมาเกือบ40ปีแล้วเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นที่อยุธยาครับถ้าเกิดข้างล่างที่เป็นของเล่นเนี่ยมีทั้งสังกะสีมีเซลลูไลด์มีพลาสติกมีทั้งมีอายุ60 70 80ชิด100ปีถ้าเกิดเป็นของเล่นแบบนี้อยู่ใน10ปีนี้เป็นของเล่นพลาสติกแต่เป็นของเล่นจิ๋วซึ่งเอาไว้สำหรับให้เด็กเล่นเพื่อแสดงบทบาทสมมุติแล้วก็ของเล่นเนี่ยไม่ใช่ของเล่นอย่างเดียวอาจจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นวิถีของคนไทยพี่พันธ์ของจังเกิดก็มันเลยเข้าไปโหมดที่เขาเรียกว่าร้านของเล่นก็คือเขาเรียกว่าพอเขาสะสมเราก็เรียกว่าเล่นเหรียญถ้าสะสมสแตมป์เล่นสแตมป์ถ้าเกิดเก็บเครื่องรางของขลังก็อุ้ยเป็นวัตถุที่เป็นเล่นเครื่องรางของขลังหรือถ้าเกิดเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธและเก็บพระเครื่องก็เล่นพระก็คือเป็นงานอดิเรกของคนสูงวัยทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของเด็กเด็กได้เล่นตามวัยอันนี้ก็เป็นของเล่นสังกะสีทั้งหมดแล้วก็เป็นชุดเวลี่แลด้วยแต่ยังเกิดเอามาวางเอาไว้เหมือนกับให้ความสำคัญของที่สะสมเนี่ยเสมอภาคกันเนี่ยอย่างของแบบเนี้ยอย่างตู้นี้ก็เป็นของเวลี่แลคือของหายากของหายากของนักสะสมของโลกเลยนะก็อยู่ในแบบนี้ระบบการคิดและเป้าหมายที่คิดว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ของเล่นเนี่ยเมืองไทยไม่มีพิพิธภัณฑ์ของเล่นอันนั้นคือวัตถุประสงค์เลยเป็นโจทย์ที่ตอบโจทย์เลยเอาละเราทำพิพิธภัณฑ์ของเล่นมันน่าสนใจนะมันใกล้เคียงแล้วการเล่นในเด็กที่หยิบจับมันพัฒนาระยางกล้ามเนื้อมือแบ่งกันเล่นก็คือมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่มีอายุไล่เรียงกันแล้วเล่นแล้วเก็บปลูกฝังวินัยเล่นแล้วส่งผ่านเรื่องของความรู้แล้วก็ในที่สุดแล้วของเล่นมันขยายผลไปสู่จินตนาการยกตัวอย่างเมื่อปีคศ1950เขาผลิตของเล่นใส่ถ่านเรียกว่ายุคแบตเตอรี่แล้วยานอวกาศมันเคลื่อนที่ได้ด้วยไฟกระพริบแต่มันไม่ได้ลอยได้นะของเล่นสังกะสีแต่หลังจากนั้นมาอีกเกือบ20ปีมียานอวกาศไปดวงจันทร์ดังนั้นเขาถึงบอกเลยว่าของเล่นเปรียบเสมือนไพลอตโปรเจกต์จินตนาการสู่ความเป็นจริงของเล่นอาจารย์เกิกไม่ได้ไปซื้อของเมืองนอกเลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้เป็นนักเดินทางไปต่างประเทศตลาดคลองถมในเมื่อกรุงเทพยังมีตลาดคลองถมคืนวันเสาร์เราเดินทุกคืนวันเสาร์แล้วก็เก็บงำก่อนเมื่อเกือบ 30-40 ปีที่แล้วของที่เราได้จึงราคาถูกแสนถูกที่สุดเพราะว่าทำไมถึงถูกก็เพราะของเนี่ยเขาโรมาจากร้านขายส่งแล้วร้านขายส่งเขาเอาวางแบขายเพื่อเลหลังหรือที่เรียกได้ว่าลดราคาไม่มีใครใส่ใจเพราะคนรุ่นใหม่นั้นเขาเล่นรถบังคับเล่นของใส่ถ่านแล้วพอมาถึงเป็นปัจจุบันพิพันธ์เปิดแล้วของเหล่านี้กลายเป็นของสะสมโอ้โห 250,000 ชิ้นเนี่ยไม่น้อยนะเยอะมากไม่น้อยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนแต่มูลค่าใช่
บางอย่างนี้ยิ่งเก็บไว้นานมูลค่ามันยิ่งเพิ่มนะครับที่สำคัญคือเป็นของเล่นที่บางทีเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันหรือว่าย้อนกลับไปสัก100ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหมือนกันดังนั้นใครที่อยากจะไปชื่นชมอยากไปดูบานเนี่ยสามารถไปกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นนะครับค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะก็ไปได้ที่พระนครศรีอยุธยานะคะจากร้านของเล่นค่ะไปดูที่ร้านกาแฟกันบ้างค่ะสำหรับใครที่อยากจะดื่มกาแฟสดนะคะแล้วก็หามุมถ่ายรูปที่สวยๆชิคๆนะคะรับรองค่ะพาไปที่ร้านนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณจั้นสมบัติสุวรรณเพชรค่ะเจ้าของร้านค่ะมีไอเดียในการเอารถจักรยานยนต์เวสป้าเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นร้านกาแฟด้วยจะเก๋จะชิคขนาดไหนเดี๋ยวไปดูจากเรื่องนี้กันเลยค่ะเพราะมีเพียงเวสป้า1คันและมีข้อจำกัดการลงทุนแต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในวัย30ปีในช่วงโควิด-19จึงทำให้เจิ้นหรือสาวลักษณ์สุวรรณเพชรเจ้าของร้านมูฟคอฟฟี่ตัดสินใจนำเวสป้าคู่ใจราคาแสนกว่าบาทมาทำเป็นรถพ่วงขายกาแฟดริปหลังจากสะสมประสบการณ์เป็นบาริสต้ามานานหลายปีค่ะเจิ้นบอกว่าเพราะความประหยัดของตัวเองกลายเป็นข้อดีทำไม่ต้องคิดวางแผนค่าใช้จ่ายคิดและออกแบบร้านเองในราคาเพียง 50,000 บาทเท่านั้นจึงเป็นร้านกาแฟในฝันอย่างลงตัวไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าในราคาแพงและร้านนี้ยังมีความพิเศษพร้อมจะขับเคลื่อนไปบริการลูกค้าได้ทุกที่ค่ะไม่ได้คาดหวังคือเราแค่อยากมีร้านเป็นของตัวเองแต่การดีไซน์ของเราคือเราไม่ได้อยากใช้ต้นทุนที่มันสูงเกินไปอะค่ะเราก็เลยแบบซอฟต์จัดอะไรที่มันแทนกันได้หรืออะไรเราก็จะเอามาทำแทนเพื่อลดต้นทุนในการเปิดร้านใช่แต่ดูเหมือนว่าที่แพงที่สุดก็คือเวสป้าใช่ ที่เราเอามาใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นรถที่เราขี่ประจำอยู่แล้วมันเป็นรถของเราอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติณจุดนั้นอะคือเรามีแค่เวสป้าค่ะใช่ถ้าเราให้บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปซื้อรถมือสองมาทำนู่นนี่นั่นคือทำไมเราต้องไปเพิ่มมูลค่าคือเรามีต้นทุนเท่านี้เราไปเราต้องไปเพิ่มอีกเพื่อที่จะซื้อคันใหม่มาทำ อะไรเงี้ยเราก็ไม่เอาเราเอาเขามาต่อยอดดีกว่าใช่ร้านมูฟคอฟฟี่เปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงหนึ่งทุ่มหยุดทุกวันจันทร์เท่านั้นตั้งอยู่ริมถนนมหาราชใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเสน่ห์ของร้านการตกแต่งอย่างลงตัวและราคากาแฟโบราณเริ่มต้นที่15บาททำให้ลูกค้าหลั่งไหลมาอุดหนุนและทักทายเจิ้นด้วยความเป็นกันเองค่ะเจิ้นบอกว่ายอดขายวันนี้ต่างจากวันแรกที่ขายได้เพียง 3-400 บาทเท่านั้นท่ามกลางสายตาคนมองทั้งถนนว่าเจิ้นจะไปรอดหรือไม่แบบบางคนก็อาจจะมองเลยที่แบบกล้าที่จะเอามาทำเนาะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบโอ๊ยเอาเงินเอารถเป็นแสนมาทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือก็มีติบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาจุดนี้คือแบบคำพวกนั้นก็คือคนพวกนั้นก็คือไม่มีพูดถึงเลยใช่อาจจะแบบมันอาจจะแปลกด้วยตอนที่เราขับมาจันบอกว่านับเป็นครั้งแรกที่เธอประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเพราะที่ผ่านมาเธอถูกดูถูกมาตลอดเนื่องจากบางช่วงชีวิตนั้นเกเรทำให้เรียนไม่จบตามที่พ่อแม่คาดหวังแต่ชีวิตในวัย30ปีวันนี้เจิ้นได้สร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวทดแทนใบปริญญาที่หายไปเมื่อก่อนเราก็เป็นคนเที่ยวแล้วก็ขอเงินอะไรแบบเกเรอะค่ะขอเงินพ่อแม่ไปวันๆเรียนก็ไม่จบก็อาจจะแบบข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีแบบมองวุ่นนี่อย่างเงี้ยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้สนใจเราแค่แบบตอนนี้คุณเห็นเราไหมอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านตินู่นนี่นั่นก็ไม่ได้สนคือเอาตัวเองเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณจุดนี้คือทำอะไรจะใช้จ่ายอะไรก็จะนึกถึงที่บ้านใช่นึกถึงว่าเราแบบเราไม่เคยให้เขาเลยแล้วตอนนี้เราตอนที่เรามีความสุขตอนที่เรายืนได้อะเรากลับไปนึกถึงเขาบ้างจากร้านเล็กๆได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะลูกค้ามาอุดหนุนทั้งเมนูกาแฟดริปขนมปังนึ่งช็อกโกแลตราดหน้าด้วยนมเจิ้นบอกว่าอยากให้ทุกคนมาลองพร้อมเปิดใจรับฟังทุกคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาร้านขับเคลื่อนไปหาความฝันและที่สำคัญอยากจะสร้างความสุขให้กับลูกค้าต่อไป
คุณจ้อนเนี่ยเปิดใจกับทีมงานเลยนะคะน้องข้างเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันถามว่าเอ๊ะมาเปิดร้านกาแฟแบบนี้จะไปรอดหรือเปล่าจะได้อีกนานแค่ไหนนะคุณจ้อนก็บอกว่าไม่หวั่นไหวค่ะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณจ้อนเนี่ยตั้งใจที่จะเดินทางตามความฝันของตัวเองในวัย30ต้นๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟอย่างที่เธอคาดหวังไว้นะคะแล้วก็สามารถนำมาพลิกแพลงค่ะแม้ว่าต้นทุนจะไม่สูงค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือสามารถที่จะเป็นร้านกาแฟที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่สวยๆเก๋ๆกลับบ้านไปด้วยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับคนที่จะไปนั่งร้านกาแฟหรือว่าไปร้านใดร้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้ารู้สึกสบายใจครั้งต่อไปเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ยากที่จะมากินอีกครั้งนึงมาชิมอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยรู้สึกเป็นกันเองนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรือนไทยในแต่ละภาคของบ้านเราเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยนะในภาคเหนือแถวบ้านผมเนี่ยก็จะมีปล่องควันด้วยให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวเวลาหิมะตกว้าวนะคะอันนั้นเรือนยุโรปตะวันตกค่ะอันนั้นไกลไปนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมแต่จริงๆเอกลักษณ์มันแตกต่างกันครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเขาได้จำลองเรือนไทย4ภาคมาให้ชมกันพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าเอกลักษณ์ของเรือนไทยแต่ละภาคเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งนี้ยังมีการจำลองบ้านเรือนไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดทั้ง4ภาคในประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ซึ่งภายในบ้านแต่ละภาคนั้นจะจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมไว้เริ่มกันที่เรือนไทยภาคใต้เนื่องจากภาคใต้นั้นเป็นบริเวณที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์แตกต่างไปจากภาคอื่นลักษณะที่โดดเด่นของเรือนไทยทางภาคใต้จะมีหลังคาทรงสูงและลาดเอียงลงมาเพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านได้อย่างสะดวกส่วนชายคาจะต่อยาวออกไปคลุมถึงบันไดเพื่อไม่ให้น้ำฝนเข้าด้านในตัวบ้านเสาเรือนจะไม่นิยมฝังลงไปในพื้นดินแต่จะใช้ต่อหม้อหรือฐานเสาที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือทำจากการก่ออิฐฉาบปูนรองรับถือว่าเป็นลักษณะเด่นของบ้านเรือนในภาคใต้เรือนไทยภาคเหนือเนื่องจากลักษณะภูมิอากาศทางภาคเหนือค่อนข้างหนาวเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่โอบล้อมไปด้วยหุบเขาทำให้ลักษณะบ้านเรือนไทยของภาคเหนือจะถูกออกแบบให้มีลักษณะมิดชิดเพื่อกันลมหนาวลักษณะโดยทั่วไปของเรือนภาคเหนือจะนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดเป็นเรือนทึบสัดส่วนของเรือนเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆและจะเจาะช่องหน้าต่างแคบๆไว้เพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกและรักษาความอบอุ่นภายในบ้านเรือนเรือนไทยภาคอีสานโดยรูปแบบของเรือนไทยภาคอีสานจะเป็นเรือนที่มีใต้ถุนสูงใช้เป็นที่ประกอบหัตถกรรมในครัวเรือนเช่นเป็นคอกเลี้ยงสัตว์เก็บอุปกรณ์ทำไร่ทำนาไปจนถึงจอดเกวียนหรือล้อก็ได้ถือว่าเป็นบริเวณที่มีการใช้สอยมากที่สุดบริเวณรอบๆเรือนอีสานจะไม่นิยมทำรั้วเพราะเป็นสังคมเครือญาติมากันที่เรือนภาคสุดท้ายเรือนไทยภาคกลางตัวบ้านสร้างขึ้นด้วยแบบเรียบง่ายมีการออกแบบให้ป้องกันความอบอ้าวของอากาศฝนและแสงแดดจ้าโดยหลังคาจะมีลักษณะเป็นทรงสูงเพื่อให้ความร้อนจากหลังคาถ่ายเทความร้อนสู่ห้องได้ช้าและทำให้น้ำฝนไหลจากหลังคาได้รวดเร็วโดยไม่มีน้ำขังชายคาบ้านมีลักษณะยื่นยาวออกไปเรียกว่าไขราหรือกันสาดช่วยป้องกันความร้อนและแสงโดยเฉพาะแดดเช้าและแดดในยามบ่ายไม่ให้เผาฝาผนังของบ้านให้ร้อนจนเกินไปตัวฝาผนังของบ้านเป็นกรอบที่เรียกว่าฝาลูกฟักหรือเรียกว่าฝาปะกลสามารถยกถอดประกอบกันได้บริเวณใต้ถุนบ้านนั้นจะยกสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและยังช่วยป้องกันสัตว์ร้ายอีกด้วย
จะเห็นได้ว่าบ้านเรือนไทยในปัจจุบันนั้นหาชมได้ยากและมีน้อยลงทุกทีทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้อนุรักษ์บ้านเรือนไทยและจำลองไว้สำหรับคนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจเข้ามาชมบ้านเรือนไทยของแต่ละภาคว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งแต่ละภาคมีลักษณะบ้านเรือนที่ไม่เหมือนกันมักจะปลูกสร้างตามภูมิภาคและคำนึงสภาพอากาศความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั่นเองก็เรียกได้ว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเขารวบรวมกันไว้ครบทั้ง4ภาคเลยก็จะเห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับบางภาคชัดเจนเลยอย่างภาคกลางเนี่ยฤดูน้ำหลากต้องเตรียมรับน้ำเยอะๆเขาก็จะสร้างเป็นบ้านเรือนที่แบบว่ายกสูงนิดนึงเพื่อว่าน้ำหลากมาปุ๊บจะได้น้ำไม่ท่วมบ้านอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยด้วยครับเนาะภูมิปัญญาการปรับตัวตั้งแต่ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตด้วยนะคะแล้วมาในช่วงการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้ค่ะในช่วง Hello Everyone เหมือนมั้ยเอาเหมือนได้อยู่ Hello everyone นะคะวันนี้ค่ะครูเจน่าจะพาไปรู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะกับคำว่าติดต่อในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าการติดต่อสื่อสารนะแต่ว่าเป็นการติดต่อระหว่างโรคหรือว่าเชื้อโรคนี่แหละค่ะจะมีคำศัพท์ที่ใช้ภาษาอังกฤษคำไหนนั้นติดตามได้ในช่วง What's around Hi everyone พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง What's aroundน้องๆคะถ้าเราจะพูดถึงการติดต่อของโรคต่างๆค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรคะเราจะใช้คำว่า transmission ไม่ใช่ transmission นะคะ transmission คำนี้เป็นคำนามแปลว่าการส่งผ่านหรือว่าการติดต่อค่ะและถ้าน้องๆดูข่าวหรือว่าฟังข่าวในช่วงนี้อาจจะเจอกับคำนี้ค่ะคือคำว่า droplet transmissionซึ่งหมายถึงการติดต่อของโรคผ่านฝอยละอองขนาดใหญ่โดยที่ฝอยละอองแบบนี้นะคะจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้ไม่นานและไปได้ไม่ไกลค่ะเอาละค่ะน้องๆคราวนี้นะคะเรามาดูที่ประโยคตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ The COVID-19 spreads from person to person by droplet transmission COVID-19 แพร่กระจายจากคนสู่คนโดยส่งผ่านฝอยละอองค่ะเอาละค่ะมาดูทีละคำเลยนะคะThe COVID-19 ก็คือโควิด19นะคะ spreads from person to person แพร่กระจายจากคนสู่คน by droplet transmission โดยส่งผ่านฝอยละอองเอาละค่ะน้องๆคราวนี้นะคะเรามาดูที่คำว่า transmission ในรูปของคำกริยากันบ้างค่ะเราจะใช้คำว่า transmit ออกเสียงตัวทีให้ชัดเจนนะคะ transmit ในที่นี้แปลว่าแพร่กระจายค่ะตัวอย่างประโยคเช่น rats can transmit many diseases to humans หนูสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆมากมายสู่มนุษย์ได้เอาละค่ะน้องๆแถมอีกสักหนึ่งคำนะคะที่เป็นคำกริยาค่ะ transmit แปลว่าส่งต่อนะคะอะไรบางอย่างจากคนสู่คนค่ะตัวอย่างประโยคเช่น the teacher will transmit the knowledgeto the students คุณครูจะส่งต่อความรู้ไปสู่นักเรียนค่ะดูทีละคำนะคะ the teacher ก็คือคุณครูค่ะ will transmit จะส่งต่อ the knowledge ในที่นี้แปลว่าความรู้ค่ะ to the students ก็คือสู่นักเรียนนั่นเองเอาละค่ะน้องๆเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า transmissionแปลว่าการส่งต่อหรือว่าการติดต่อนั่นเองนะคะและคำกริยาก็คือ transmit พบกับทีเชอร์เจน่าได้อีกครั้งนะคะในช่วง Words Around See you next time Bye อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะถ้าคำว่าติดต่อภาษาอังกฤษที่ติดต่อหมายถึงโรคทั่วไปหรือว่าเชื้อโรคต่างเนี่ยใช้คำว่า Will Smith ฐานสมิธวิลสมิธนั่นดาราแล้วดาราฮอลลีวูดเนาะนี่ไปถ้าไม่แก้ให้เนี่ยคือไปไกลมากเลยนะฮะก็คือคำว่า transmit ใช่ไหมคะครับสามารถไปใช้กันได้ขอบคุณครูเจน่าด้วยนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวนะครับเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง4 ทีวีเรียนสนุกนะ
ครับและยังรับชมออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.altv.tv ส่วนทาง YouTube และ Facebook ก็/altv4 นอกจากนี้ถ้ามีคำแนะนำติชมอย่างไรอยากจะเปลี่ยนพิธีกรเนี่ยก็บอกกันมาได้ผ่านทางอีเมลด้วยนะครับพิธีกรชายก็พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะคะอีเมลเข้ามาได้ค่ะที่ happenewsday@altv.tv สักครู่พูดเล่นนะคะยังรักกันเหมือนเดิมค่ะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะหรือจะมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะแอดเข้ามาเลยนะคะที่ @altv4 ผ่านทาง LINE ด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามค่ะเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ